ไม่อยากกินยาไขมันพอกตับไปตลอดชีวิตฟังคลิปนี้หลายคนบอกว่าไขมันพอกตับเนี่ยก็ถ้าฉันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ฉันงดแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยแล้วฉันไม่รู้จะทำไงให้มันหายไปโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้กินยามาตลอดเลยนะครับมันก็ไม่เห็นหายผมบอกเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดไปคิดมาเราจะรู้ว่าอ๋อ อันแรกถ้าเรางดแอลกอฮอล์แล้วก็จะไม่มีตัวกระตุ้นไขมันพอกตับที่มาจากแอลกอฮอล์อันที่2นะครับเราก็ต้องลดน้ํามันของท่อต่างๆเพราะน้ํามันเนี่ยถ้ามันกินเหลือมันก็จะเป็นไขมันพอกตับใช่ไหมอันที่3คือลดเนยเทียม เนยเทียมเนี่ยหรือมาการีเนี่ยมันเป็นไขมันชนิดที่ไม่ค่อยดีมีการผ่านกระบวนการทางเคมีทําให้เกิดไขมันพอกตับได้อันที่4ี่คือลดน้ําผลไม้หน่อยเพราะน้ําผลไม้เนี่ยมันเป็นน้ําตาลฟรุกโตสสักครึ่งหนึ่งเลยแล้วมันต้องผ่านตับก่อนถึงไปใช้งานได้ทั้งถ้ามันใช้ไม่หมดมันก็พอกเป็นไขมันพอกตับเช่นกันนะครับและข้อที่5คือลดแป้งกับน้ําตาลเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแป้งกับน้ําตาลเนี่ยถ้ากิน พอดีก็จะเบิร์นหมดไม่อ้วนแต่ถ้ากินเหลือมันก็จะไปพอกทําให้เราอ้วนได้ทํา,า,าทให้เราเป็นเบาหวานได้และทําให้เราเป็นไขมันพอกดับได้ดังนั้นถ้ามื้อไหนกินข้าวไปน,น้ําตาลเยอะกลัวเหลือออกกําลังกายก็ไม่ได้ออกทํางานเยอะตลอดเลยนะครับแนะนําทานนิวรอกไป2เม็ดก่อนอาหารมื้อนั้นนิวรอกเนี่ยจะทําหน้าที่บล็อกการย่อยข้าวแป้งน้ําตาลได้50%อเโอเคอาจจะไม่ร้อยเปอแต่ยังน้อยมันช่วยได้50%ทําให้เราเนี่ยลดโอกาสการเป็นไขมันพอกตับมากขึ้นนะครับดังนั้นะถ้าใใครสนนจทาอก นิวร o c กมีอยู่20เม็ดต่อกล่องนะครับ1กล่อง390ใครฟังคลิปนี้ผมให้ราคาพิเศษ320พิมพ์ CF 320แคปหน้าจอแล้วขอราคาพิเศษกับแอดมินขอสง่งมสิธิ์เฉพาะคนฟังคลิปนี้เท่านั้นนะครับ